ฟันฉับๆเลยนะครับว่าสงการานต์แห่แหนแตนแต้กันไปหาทักษิณซึ่งมีสถานภาพเป็นนักโทษคนที่ไปหาเป็นใครบ้างเป็นรัฐมนตรีเป็นทิวแถวเลยรุ่งเรืองปรีชากุลฟันทงเลยว่าไอ้อีพวกนั้นกลัวหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีและรุ่งเรืองปรีชากุลฟันทงเลยว่าไอ้นักโทษเทวดาที่ชื่อทักษิณชินวัตรเป็นเจ้าของ,ของคอกพักเพื่อไทยตัวจริง และเป็นคนที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีตามที่ตัวเองพึงประสงค์การรดน้ำขอพอรที่เชียงใหม่เป็นสัญญาณชี้ชัดภาพที่รัฐมนตรีและสสของพรรคเพื่อไทยแห่แหนไปห้อมล้อมทักษิณก็ไม่ต่างจากแมลงวันที่ได้กลิ่นปฏิกูลแปลว่าขี้จึงบินไปตอมเพราะทักษิณชิน,นวัตรเป็นผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริง ในการที่จะชี้นิ้วกำหนดว่ารัฐมนตรีคนไหนควรอยู่คนไหนควรไปไม่ใช่เศรษฐาทวีสินที่เป็นนายกในนามเศรษฐาจึงเป็นแค่ดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นแค่ดาวบริวารโคโจร,รรอบทักษิณเหมือนไออีที่ไปรดน้ำนั่นแหละในที่สุดเศรษฐาจึงต้องกลับจากหัวหินและมารดน้ำคนเดียวที่บ้านจันทร์ส่องล่าไง ไปไหนไม่รอดเราอีพวกดาวเคราะห์อุกาบาทพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณรุ่งเรืองปรีชากุลจึงบอกว่าคนที่น่าอนเนตอนาจใจที่สุดคือสุทินคลังแสงครับ15เมษายนชี้ชัดว่าทักษิณคือศูนย์กลางอำนาจที่แท้จริงสามารถดนบันดาลให้ใครนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่อไปหรือจะให้ใครกระเด็นตกจากเก้าอี้ก็ได้ทั้งนั้น คนที่เห็นชัดเจนที่สุดว่าจะต้องหลุดจากตำแหน่งรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งคือนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยสังเกตท่าทีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณในวันรดน้ำขอพรที่เชียงใหม่ทักษิณแสดงอาการเมินเฉยทักษิณแสดงอาการเมินเฉยเหมือนไม่เห็นหัว ของนายสุทินคลังแสงซึ่งไปยืนเหมือนหมาที่พร้อมจะให้มืออยู่ตรงนั้นยกมือไหว้สองรอบปลอกลกิกทักษินไม่มองเลยจ้ะไปยืนถือพวงมาลัยไม่อยู่ในสายตาเขาเลยจ้าเอาไหว้ครั้งที่หนึ่งทักษินหันไปรับไหว้คนอื่นไหว้ครั้งที่สองทักษินไม่ปลายตามามองเลยพอหันหน้ากลับมาตวัดหน้าเลยสุทินไป รู้สึกทุเรศตัวเองไมมว่า้ครั้งที่สามอีกนั่นก็ไม่เห็นอีกทำไมไม่ก้มลงไปเอาลินนะ้นเลียหน้าแข้งเลยล่ะครับจะได้รู้ว่ากูอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ในสายตาเขาแล้วครับคุณสุทินนี่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคุณมีแค่นี้แหละครับคุณถูกเมินยิ่งกว่าสัตว์เลี้ยงหมาแมวในบ้านของเขาซะอีกคุณรู้สึกอะไรไหมคุณสุทิน คุณสุทินไม่ใช่คนชั่วไม่ใช่คนโง่แม้ไม่ฉลาดปราดเปรื่องอะไรจนโดดเด่นแต่ก็ไม่ได้โง่งมจนสังคมเอามาล้อเลียนเป็นตัวตลกแต่ครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น,นักคือคุณกลายเป็นตัวตลกแล้วสำนวนไทยเรียกว่าหมาหัวเน่าไม่ใช่หมาตัวโปรดแล้วเขาไม่เอาตีนขี้พ้นทางก็บุญเหลือเกิน รุ่งเรืองปีชากุลบอกเนี่ยหนึ่งคนที่ต้องกระเด็นตกจากเก้าอี้แน่อยู่ระยะประชิดติดจักแรแ้ขนาดนั้นเขายังไม่เห็นเลยคุณรุ่งเรืองบอกนั่นนะสันดานทักษิณเลยครับนั่นคือนิสัยถาวรของทักษิณชินวัตรที่ชอบดูถูกคนเพราะคิดว่าตนเป็นเจ้าของคอก ขณะที่นักการเมืองในพักเพื่อไทยเองก็ยอมก้มหัวและทอดตัวรับใช้สุทินคลังแสงเจ้าของฉายาพลิกทินสู่ดาวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนแรกที่มาจากการเป็นพลเมืองเต็มขั้นคนอื่นๆก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นชวนหลีกภายยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรล้วนเป็นการควบตำแหน่ง นายกกับรัฐมนตรีกลาโหมแต่สุทินเนี่ยเป็นพลเรือนที่เดินเข้าตึกกระทรวงกลาโหมในนามรัฐมนตรีโดยไม่มีตำแหน่งอื่นนำมาจะเรียกว่าเป็นเกียรติประวัติก็ได้นะครับแต่มันเป็นเกียรติประวัติที่นายเขาให้มามันไม่ได้เกิดจากความรู้ความสามารถโดยตรงของตัวเองไงเพราะฉะนั้นนี่แหละโศกนาฏกรรมความอุบาท ความน่าอนเนกอนาถสมเพศทุเลศเวทนามันจึงได้เกิดขึ้นกับสุทินคลังแสงผู้ไม่อยู่ในสายตาทักษิณชินวัตรอีกต่อไปอคุณรุ่งเรืองบอกว่าเอาจริงๆนะสุทินไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนเนี่ยทำงานผ่านในสายตาคุณรุ่งเรืองปรีชากุลนะครับ โดยคุณรุ่งเรืองให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นเพราะโดยบุคลิกภาพที่ทั้งสื่อทำเนียบรัฐบาลและสื่อสายทหารเห็นพ้องต้องกันว่าคุณสุทินแกเป็นคนสุภาพใจเย็นมืออ่อนตีนอ่อนลีลาร้องรำทำเพลงหน้าเอ็นดูก็เลยเข้าได้กับทหารทุกกรมกองสามารถประสานกับผู้นำเหล่าทัพบ,บกเรืออากาศได้อย่างไม่เคอะเขินเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ ตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้ขัดหูขัดตานายใหญ่เจ้าของคอกที่ต้องการกระชับอำนาจแบบสามารถสั่งกองทัพซ้ายหันขวาหันได้อย่างน้อยภาพที่เห็นนอกจากตำรวจแล้วคุณรุ่งเรืองปรีชากุณบอกยังไม่เคยมีผู้นำกองทัพคนใดที่วิ่งไปสยบกับทักษิณชินวัตรเลยตั้งแต่กลับเข้ามาติดคุกทิพย์จนกระทั่งได้รับการพักโทษ เพราะฉะนั้นนี่กระมังที่ทำให้สุทินกลายเป็นหมาหัวเน่ามึงไม่เอาทหารมาสยบยอมกูมึงตกจากเก้าอี้ไปสักอ,อีกคนหนึ่งที่รุ่งเรืองปรีชากุลเปิดเผยในบทความนี้น่าสนใจคือเศรษฐานะ่ะคงไม่ได้ควบดัมต,ตรีคลังอีกแล้วละ่ะแล้วก็เขียสุทินลงไปเก้าอี้จะได้ว่างแล้วให้เศรษฐานไปควบเก้าอี้ กลาหมซะแล้วคนที่จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนนายเศรษฐาทวีศินนายกพับเพชรนายกหุ่นเชิดชื่อว่านายพิชัยชุนหะวชิระพิชัยชุนหวะวชิระ,าะ,อ,ระอายุ76ปีรุ่งเรืองปีชาคุณบอกไม่ใช่ใครอื่นเลยเป็นสายตรงนายใหญ่นายหญิงบ้านจันทร์สองล่ามาเนิ่นนาน